รีเทิร์นรักฟ้าใสแฟนเก่าอินดี้แฮปปี้พ่อหมีแม่ฮันนี่ปล่อยอิสระไม่ยุ่งรีเทิร์นรักฟ้าใสเปิดใจพระเอกหนุ่มอินดี้อินทัศน์เหลียวรักวงที่รีเทิร์นคบแฟนเก่าฟ้าใสได้2ปีหลังเลิกรากับสาวก่อนเหตุฝ่ายหญิงเคยมีลูกมาแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้มาอัปเดตเรื่องราวความรักกับฟ้าใสว่ารักครั้งนี้แฮปปี้หรือมีอะไรต้องปรับจูนกันหรือไม่ด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตทั้งคู่ที่แตกต่างกันโดยอินดี้อินทัศน์เผยว่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับโอเคครับยังมีความรักอยู่ที่แฮปปี้กับคนเก่าครับช่วงที่รีเทิร์นรักมีปัญหากันไหมไม่มีแล้วนะคือเรื่องของการปรับจูนหรือเรื่องนิสัยส่วนตัวมันเป็นอะไรที่มันเดินทางมาถึงจุดที่ปรับจูนเข้ากันแล้วด้วยความที่เราคบกับเขามา2ปีมันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแยกกันบ้างแต่ทุกครั้งที่เราแยกกันนี่ว่ามันเป็นอะไรที่เรียนรู้กับตัวเองและตัวน้องเขาก็เรียนรู้ด้วยเหมือนเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เฝ้าดูความเจริญเติบโตของเขาในขั้นหนึ่งที่ว่าเขาจะเข้ากับเราได้มากแค่ไหนตอนนี้ก็ปรับจูนกันได้ประมาณหนึ่งครับยังหวานกันเหมือนเดิมหวานไหมก็หวานนะแต่ด้วยความที่เราก็ทำงานและเขาก็เพิ่งเริ่มทำงานเราก็อาจจะเจอกันน้อยลงบ้างแต่ก็ยังหาเวลาเจอกันยังไปเที่ยวกันปกติเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเรื่องเวลาและการทำงานพูดตรงไม่ว่าเราจะไปเลิฟซีนกับใครเราจะไปเล่นบทแซบกับใครเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเขาดูแล้วเขาก็หัวเราะด้วยซ้ำว่าโหจักกะจี้อะคือปัญหาในเรื่องของการทำงานมันไม่เกิดเลยเราก็แฮปปี้ในการที่ไม่ต้องปรับจูนอะไรกับเขาเลยคือโมเมนต์แรกที่เราคุยกับเขาเพราะเขาก็เข้าใจเราในมุมงานแล้วแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยส่วนตัวของเรากับของเขาที่เข้ามาแล้วไม่คลิกกันในตอนแรกเคยเอาเรื่องเก่าๆในชีวิตมาพูดให้ทะเลาะกันไหมก็มีบ้างแต่เราก็พยายามวางมันลงในเรื่องที่เราจัดการไปแล้วหรือในเรื่องที่เราตกลงเคลียร์ใจกันแล้วซึ่งรู้สึกว่าเรื่องที่เราเคลียร์กันไปแล้วหรือจบไปแล้วพอเราเอากลับมาไฟกันมันก็เป็นเรื่องเดิมที่เคลียร์กันไปแล้วไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมเราอยู่ในปัจจุบันที่เราแฮปปี้ดีกว่าดิเชื่อว่าวินาทีนี้ถ้าเราแฮปปี้เราคุยกันมีความสุขกินข้าวกันหรือใช้ชีวิตแบบคู่รักกันทั่วไปดีว่ามันแฮปปี้เราไม่มีเหตุที่จะต้องมีเรื่องกันอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีปัญหากันเรื่องแฟนที่เลิกไปรักยังมั่นคงไม่เจอนะตอนนี้หลังจากเราเลิกกับแฟนใหม่และกลับไปหาแฟนเก่ามันทำให้ความเชื่อใจความไว้ใจมันลดลงไหมคือในเรื่องของความเชื่อใจที่เชื่อใจเขาอยู่แล้ว 100% เรารู้อยู่แล้วว่าเวลารูทีนของเขาไปทำอะไรเป็นอย่างไรบ้างตื่นกี่โมงชอบไปไหนชอบทำอะไรแล้วความสบายใจอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาไปไหนแล้วเขาบอกมันก็สบายใจเขาไม่ได้หายไปเลยแบบทำอะไรไม่บอกเขาไม่ได้สร้างกำแพงเพื่อปกปิดอะไรเราคือเขาสร้างความสบายใจให้เราตั้งแต่แรกจุดนี้เราก็แฮปปี้ในเรื่องของการใช้ชีวิต2ปีกว่าเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเยอะจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจกันเลยนะที่จุดประเด็นที่ทำให้ทะเลาะกันบ่อยมากความเข้าใจเป็นศูนย์เลยแต่ตอนนี้ด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาและไลฟ์สไตล์ของผมไม่เหมือนกันเลยเหมือนคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งอีกคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราปลื้มในตัวเขาคือตัวเขาพยายามปรับให้เข้ากับเราให้ได้ในไลฟ์สไตล์ของเราและตัวดีเองก็ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรในเรื่องของการไปเที่ยวชอบเที่ยวแบบไหนชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนคือดี้เป็นคนที่แฮงเอาท์กับเพื่อนน้อยมากไม่ใช่ว่าเราไม่เอาสังคมคือดี้เป็นคนทำงานแล้วเราเหนื่อยบางทีเราตื่น7 โมงเช้าเลิกงาน 3 ทุ่ม
พื่อนบอกออกมาเจอกันหน่อยไหมเราบอกไม่ไหวเราเหนื่อยเราอยากจะกลับไปนอนเราอยากจะกลับไปพักผ่อนแต่ว่าเขาเป็นคนที่ติดเพื่อนเขามีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะเขาก็จะออกไปเจอเพื่อนออกไปแฮงเอาท์คือด้วยความต่างตรงนี้เขาก็พยายามปรับจูนให้น้อยลงบวกกับตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะทำงานเขาก็เจอเพื่อนเขาน้อยลงเยอะปัญหาเรื่องความคิดมากก็จะน้อยลงครับห่วงแฟนคือเขาชอบถามว่าดีห่วงไหมคือพาร์ทของความห่วงมันมีอยู่แล้วแต่ความเป็นห่วงมันเยอะกว่าด้วยความที่เราเป็นพี่เราอายุเยอะกว่าเราก็อยากดูแลคือเขาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งและเขาเป็นคนรักในคนคนเดียวกันด้วยความที่เราโตกว่าเราก็จะมองเขาเป็นทั้งน้องสาวเป็นทั้งคนรักแบบคุยกันรู้เรื่องความหวงมันก็มีอยู่แล้วละดี้เชื่อว่าคนรักกันมันหวงกันอยู่แล้วแต่ความเป็นห่วงมันเยอะมากทุกครั้งเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรที่เขาไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าเราก็จะคอยเตือนเขาว่าอย่าทำนะมันไม่ดีมันไม่โอเคคือที่เตือนเพราะว่าเราเป็นห่วงคือถ้าเขาทำสิ่งนั้นไปเราไม่ได้ผลประโยชน์เหล่านั้นอยู่แล้วต่อให้เขาทำหรือไม่ทำเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเราก็เป็นห่วงจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะหาเรื่องเขาที่บ้านไฟเขียวหรือเปล่าแฟนคนนี้ที่บ้านเขาไม่ค่อยยุ่งกับดี้เลยไม่มานั่งบอกว่าห้ามคบคนนี้คบคนนั้นเขาจะไม่ยุ่งเลยไม่มานั่งฟิกว่าคนนี้นี้แต่เขาก็เป็นห่วงฝั่งผู้หญิงมากกว่าว่าเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าด้วยความที่เราทำงานตรงนี้เวลาอาจจะไม่ตายตัวงานค่อนข้างจะหนักเวลาพักผ่อนไม่มีตรงนี้ด้วยรูทีนเวลาของเราค่อนข้างจะเป็นห่วงฝั่งเขามากกว่าธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีร้านอาหารของดี้ร้านหนึ่งชื่อโอป้าจูฮูมิอยู่ที่อ่อนนุชอเวนิวพีเพิลพาร์คตั้งอยู่ตรงข้ามภูเม่เลยตอนนี้ก็ดีครับก่อนหน้านี้ไม่ดีเลยเพราะว่าล็อกดาวน์เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดไม่ดีเลยซึ่งทำให้ร้านมีเอฟเฟคเยอะมากตอนนี้ก็ดีขึ้นพอเรารันร้านเราได้ยาวขึ้นเปิดบริการได้ตลอดไม่มีการปิดเป็นช่วงๆเราโอเคเราแฮปปี้เราก็รันยาวไม่ได้กังวลว่ามันจะปิดอีกหรือเปล่าครับอัปเดตผลงานตอนนี้มีกระสือลำซิ่งออนแอร์อยู่ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยแล้วก็จะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเลือดกากีช่อง8แล้วก็มีในเน็ตฟลิกเดียน่าฉลองวันเกิดลิซ่าโพสต์รูปคู่สุดว้าวแฟนกรี๊ดหนักเดียน่าฉลองวันเกิดลิซ่านับว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่โพสต์รูปภาพในลุคสุดปังในวันเกิดอายุครบ25ปีซึ่งเกิดตรงกับวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีนางเอกสาวเดียนาฟลิโปที่สนิทกันมานานจัดงานฉลองวันเกิดมอบเค้กก้อนโตสุดน่ารักหลังลิซ่าเดินทางกลับมาประเทศไทยในรอบ3ปีซึ่งก่อนหน้านี้เดียนาและแก๊งเพื่อนก็ได้แต่งตัวโคเวอร์เป็นลิซ่าในเวอร์ชั่นต่างๆเพื่อไปประชันโฉมถ่ายรูปร่วมเฟรมกับลิซ่าล่าสุดวันที่27มีนาคมเดียน่าโพสต์รูปคู่ลิซ่าฉลองวันเกิดพร้อมโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมายลินซิสเลิฟยูออเวนากะแอดลาลาลาลิซ่าเอ็มท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่ต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดและกรี๊ดให้กับความน่ารักของทั้งคู่ด้วยชุดเดรสสีฟ้างานนี้ลิซ่าและลิสาโพสต์ภาพความประทับใจในวันเกิดเขียนความในใจว่า I am so happy that this year I can spend my birthday with family and friendsThank you everyone for making another year of my birthday so special. ทั้งนี้เดียน่าได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่า Happy birthday กับลินซิสซึ่งแฟนคลับทั่วโลกต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามขอบคุณ IG
ลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มเดียนาฟลิโบThank you.